วิทัสสวัสดีท่านนะครับอยู่กับผมดาคาโตะเจสเกมฮาร์เรอร์นะครับแล้วก็มาอยู่กันใน Hellblade: Senua's Sacrifice นะครับหลังจากที่พาที่แล้วเนี่ยเราป่าวลาวาลันนะครับ ออกเสียงไม่ถูกที่เป็นอีกาดวงตานะครับได้แล้วและมันก็นี่มันที่เดิมนี่หว่าอะไรวะเนี่ยเราวิ่งกลับมาที่เดิมนี่ใช่ใช่ครับที่แล้วเรามาทางนี้นะครับเนี่ยที่ผมตายไปรอบหนึ่งเออสู้ตายนะครับตอนนี้เราก็เลยมาทางนี้เพื่อไปต่อแมมมอสยุคไวกิ้งมีแบบแมมมอสด้วยเหรอครั้งที่เธอยังเป็นเด็กเธอมักจะนอนลงบนพื้นหญ้าจ้องมองเมฆบนท้องฟ้าและเธอก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นยากที่จะเข้าใจใบหน้านั้นไม่ชัดเจนเอาเสียเลยจากนั้นเธอก็เห็นใบหน้านั้นอยู่ทุกที่ในต้นไม้ภูเขาถ้ำผมคิดว่าเราต้องกลับมาทางเดิมนะแต่นั่นแหละทำไมมันแบบแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้เราก็ต้องไปครับมีคนถูกแขวนอยู่นั่นน่ะใช่ไหมใช่ว่ะโว้นี่ก็คนถูกแขวนถูกทำพิธีมันผ่านมาพาร์ทไหนวะเนี่ยทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยภาพดุนแรงชิบหายเลยนะโอเคผมจำได้ว่าเราต้องไปเปิดประตูซัมติงไว้ข้าสงสัยเจ้าเห็นใบหน้าเรานั้นด้วยไหมถ้าเจ้ามองหาพวกมันก็อยู่ตรงนั้นวัดหลอนเลยนี่เหรอใบหน้านี่ไงใบหน้าที่ว่าแม่เราเองเหรอครับเนี่ยซีนัวเจ้ามองเห็นได้เหมือนกับข้าเมื่อเจ้ามองเข้าไปในยมโลกยมโลกและวิญญาณทั้งหลายในนั้นก็จะมองเห็นเจ้าได้เหมือนกันโอ้อย่าเกรงกลัวเมื่อพวกเขาพูดกับเจ้าข้าจะอยู่ตรงนี้คอยชี้ทางให้กับเจ้าเดี๋ยวนะครับคือเห็นเธอใช่ไหมนั่นแม่ของซีนัวกาลีน่าเฮ้เธอเป็นค่ายเกมเธอเป็นนักบวชเป็นผู้เยียวยาฮีเลอร์นะครับสอนให้ซีนัวเห็นสิ่งที่ผสานโลกเข้าด้วยกันมันช่างสวยงามแต่นั่นเป็นช่วงก่อนที่ความมืดมิดจะมาถึงและเมื่อมันมาถึงมันก็ไปหาแม่ของเธอก่อนเดี๋ยวทำไมเราเดินมาทางนี้ได้เมื่อกี้ซีโนยังคงเห็นแม่ของเธอเป็นบางครั้งตามสถานที่ต่างๆเหมือนแม่คอยเฝ้าดูแลเธออยู่ซีโนคิดถึงแม่มากๆนั่นหมายความว่าหลังจากเนี้ยเราก็อาจจะเห็นหน้าแม่ของซีโนได้เสมอๆใช่ไหมเป็นการเปิดคัสซีนที่น่าสนใจนะครับเขาดูเล่าเรื่องแบบน่าสนใจดีผมว่านะสำหรับผมนะคือแบบใช้ได้มันดูมีอะไรดีคำพูดตะกี้ก็ค่อนข้างเอ๊ะสองนี้ผมอ่านยังวะโอเคมันจะยังชาวเหนือเล่าว่าโอดินมักจะค้นหาความรู้ปัญญาและเวทมนต์มีผู้ทรงปัญญานามว่ามิเมียก็คือผู้ปกป้องรักษาสายน้ำแห่งปัญญาที่ไหลออกจากรากของต้นไม้แห่งโลกทั้ง9โอดินต้องแหลกดวงตาข้างหนึ่งของเขาให้กับมิเมียเพื่อดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งนั้นโอ้ผมแปลไปกันเขาดื่มน้ำในบ่อน้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทั้งหลายและหวังว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการชิ้นต่อไปผมไม่รู้ว่าถ้าเราฟังต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นไงตรงนี้เหมือนหายเอาข่าวคืออะไรวะจุดบั๊กแล้วเฮ้ยเซฟขึ้นแล้วครับนี่ไงผมจำได้ว่ามันมีประตูไว้แล้วเราเลือกที่จะไปประตูไหนก่อนก็ได้ด้วยสายลักของเราวาลันและเซิร์ชทำให้เจ้าสามารถข้ามสะพานไปสู่เฮลฮามได้แล้ว
เออจะว่าไปนะครับที่แม่เราพูดไว้นะครับว่าแบบมันมีเรียกว่าไงอ่ะเมื่อเรามองเข้าไปโลกวิญญาณล่ะโลกวิญญาณก็จะมองเห็นเราไม่ใช่ว่าที่คุยกับเรานี่คนตายเหมือนกันหมดเลยแบบเสียงมันดูมันโลกวิญญาณเนี่ยชาวเหนือบอกว่าในตอนแรกเริ่มไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากความมืดความหนาวเหน็บที่อยู่ทางเหนือและความร้อนระอุที่อยู่ทางใต้ก็คงว่าความหนาวทำให้เกิดน้ำแข็งและมันหล่อล้อมจนเป็นประกายไฟทางใต้พลังของความมืดสร้างชีวิตจากน้ำแข็งที่ละลายยักษ์ตนแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นชื่อว่าอีเมียอีเมียโอเคผมไม่น่าขัดจังหวะมันด้วยกันระหว่างที่เราไปขัดสินเลยWhose milk fed the giant? That's right, a car. Okay, สิ่งนั้นมืดมืดมิดมีเพียงคนตายเท่านั้นที่ผ่านไปได้มีแค่คนตายที่ผ่านไปได้จะมีกระตุกคิ้วด้วยเอ๊ะซีโนไม่ได้แต่งหน้าเนอะนี่นิมิตอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใครอยู่ไหมเนี่ย There is no one here ไม่มีใครนอกจากข้าไม่ใช่แกสิ Did you think that I would คิดแล้วว่าข้าจะปล่อยเจ้าไป But you lost me จะทิ้งข้าไว้แบบนี้ใช่ไหม I will never let you go ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปเจ้าคงจัดข้าไม่ได้ข้าคือเงาของเจ้าและข้าจะเฝ้ามองเจ้าจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายข้ายังไม่พร้อมจะตายจังได้เห็นในสิ่งที่พวกมันทำกับคนที่เจ้ารักลิเลียนใครวะนะอันนี้คัดซีนยาวๆเลยนะในฝันร้ายที่เกิดขึ้นนี้ฝันร้ายที่กลายเป็นความจริงเจ้ากำลังดิ้นรนเพื่อเอาชนะความยากลำบากหาทางก้าวผ่านตอนเจ้ามีความรักเจ้าทำให้เขาเศร้าโศกเพื่อระงับความโกรธและขับไล่ความกลัวของเจ้าแต่แล้วความมืดก็เคลื่อนตัวผ่านทะเลอันมืดมิดและพายุร้ายได้ทำลายล้างชายฝั่งลงที่เจ้ายังคงได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาอยู่ไหมตอนนี้เจ้าอยู่บ้านแต่เขาช่างอยู่ห่างไกลพวกมันเอาวิญญาณเขาไปมอบให้กับเทพเจ้าที่เจ้าไม่อาจอ่อนวอนได้พวกมันทำลายเจ้าได้แต่ไม่ใช่สัญญาของเจ้าแม้แต่ความตายเขาก็ไม่อาจแยกเจ้าจากข้าในความมืดมิดนี้เจ้าจะพบเขาด้วยดาบและหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ของเจ้าจะต่อสู้เพื่อความรักสู้เพื่อความฝันและความมืดกำลังทำลายเจ้าจากภายในตอนนี้เจ้าไม่มีทางเอาชนะได้ศีรษะของเขาเป็นภาชนะบรรจุวิญญาณของเขาเจ้าต้องนำติดตัวไปเพื่อพาวิญญาณของเขากลับบ้านอะไรเราลงมาเจอเขาตรงนี้แหละน่าจะเป็นแฟนซีโนหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยพูดจริงๆเดี๋ยวนี่มันเป็นเกมที่แบบว่าประสาทแดกชิบหายครับเล่นนานๆนี่ประสาทเสียได้เลยพวกมันสามารถทำลายจุดได้แต่ก็ไม่ใช่สัญญาของเจ้าไม่ถึงความตายเอาคำเดิมนี่วะคำเดิมเฉยอยากรู้ว่าตอนค่ายทำเกมเนี่ยนินจาทีโอรี่เนี่ยเขารู้สึกยังไงครับ
เขาต้องศึกษาการ PTSD ขนาดไหนความมืดสัมผัสเจ้าทุกคนมองเห็นเจ้าได้จากดวงตาอันว่างเปล่าและลายชีวิตของเจ้าจะวิ่งหนีมันยิ่งใกล้เขาขึ้นจำนำความมืดมิดว่านำพาเขาไปสู่ความเจ็บปวดชั่วนิรันดร์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายซับซับมีปัญหานิดหน่อยนะแต่ผมไม่ว่ากันนะหากเจ้ายอมแพ้ฉันไว้อยากทิ้งเขาไปหาความสงบสุขไม่ความมืดไม่ยอมให้มันเป็นเช่นนั้นเจ้าจะเดินเข้าไปทำของสัตว์ร้ายมองเข้าไปในดวงตาของมันและเจ้าจะเข้าสู่สงครามวิซับผิดสำสุดเลยนี่คือหน้าที่ของเจ้างานของเจ้าไม่มีสิ่งอื่นใดอีกแล้วโอ้ประตูสู่เฮลฮามนะครับที่ตอนแรกเราเห็นจริงๆมันก็คือแมปแบบวนอยู่กับที่อ่ะเนาะไม่เป็นไรไปครับมันเหมือนรูปเสือไอ้นี่เลยเฮ้ยทำไมเห็นตอนกลางวันแล้ววะมาเลยพี่เปิดด้วยเขาลอยก่อนขยิบหน้า The gods made you a warrior It's your calling โอ้โหลืมนี่เท่จังวะตะกี้ Why suffer the past when there is a new world ahead?ผมไม่ได้แปลนะครับไม่มีเวลาแปลสู้ก่อนเอื้อโดนโอ้คลิปตายแล้วมาทีบทูสโลที่มันบอกเราหรือบอกไอ้ฝั่งนั้นนะเอ้าล่วงได้ด้วยเหรอโอ้สู้เดือดจริงครับทำไมมีความรู้สึกว่ามันใกล้จบเกมแล้ววะเนี่ยมาโอ้มืดขนาดนี้ประตูหนักเหลือเกินทุกประตูที่เจ้าเปิดไปสู่ความมืดมันจะทำให้เจ้ามีโอกาสต่อสู้กับมันมาถึงก็ตีเลยหน้าเบ้เลยโอ้โหโอ้โหมาจีดีในภาค5ป่ะครับเรซิเดนต์5เนี่ยมึงโหดูเป็นบอสมากลุกโอ้ยหุยครับโอ้โหกำลังกระโดดใส่เลยลุกเฮ้ยโอ้โหเต็มมีแท็กเกิลผมไม่รู้ว่ามันเคาน์เตอร์ได้ทุกอันหรือเปล่ายังไหวเอออ้าวอ๋อถ้าตอนเราอินเจิดแล้วโดนโจมตีก็ล่วงไปเลยใช่ไหมมาไม่กลัวแล้วเฮ้ยเสียงหายโอ้ยโอ้ยเกือบอุ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วนี่แน่แทงหลังโอ้โห
นี่นะเสียบมันไม่มีไอ้นี่เหรอเฮ้ยแต่มันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วโอ้ชิบหายสิครับมาตายแล้วดึงตัวมาที่เหลือมาเลยโอ้ยนี่ห้าวมากเหรอได้เลยที่โอ้โอ้ยละ3ตัวจะสู้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจากตัวนี้จะตายอยู่แล้วตายมาตัวหนึ่งแล้วตายเลยมากันไม่อยู่มันมีท่าชาร์จตัวนี้ก่อนใกล้ตายแล้วเสียบอุ้ยเฮ้ยผิดแล้วเหรอตัวโลกโคตรเกลียดตัวโลกอะไรโอ้ยเข้ามามาเต็มหน้าลุกเลยลุกด่วนๆคีบต้องใช้ไหล่กระแทกเพราะว่าเหนื่อยเกินไปมาเหนื่อยเพิ่มแล้วนี่ทีบประตูหลังมาแล้วเราก็มาด้วยประตูนี้ต่อโอ้ยเอาเรื่องอันเนี้ยไม่นึกว่าจะสู้ได้แบบนี้ตายไปรอบหนึ่งเน้นๆเลยโอ้อักษรรูนอีกแล้วคือผมไม่ได้เห็นพับเซลดีมาพักใหญ่แล้วนะให้เราหาอักษรรูนทั้ง3เนี่ยโอเคจำไว้นะครับเหมือน S แล้วก็ X แล้วก็หัวปลาหมึกการเดินทางไปเฮลฮามของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนต้องเฝ้าหาหนทางตัวเองหาความลับและจะเจอของเจ้าจบแค่นี้เหรอนั่นไง X เอ้ยไม่ใช่นั่นมันหัวปลาหมึกนี่ว่าแต่ก็เป็น X ได้เหมือนกันเหรออ๋อมันต้องทีเดียวด้วยงั้นก็ต้องมองจากข้างบนใช่ไหมโอเคมันต้องแบบเจอพร้อมกันทีเดียว3อันเลยนะเมื่อเจ้าไปถึงสะพานสีทองที่เป็นเส้นทางใหญ่ไปสู่นรกเจ้าจะได้พบกับยักษ์ผู้หญิงที่คอยปกป้องอยู่เธอจะถามชื่อเจ้าถามตระกูลของเจ้าถามธุระของเจ้าชาวเหนือเล่าว่านักรบหญิงที่ชื่อวินเทลกระโดดเข้าสู่เปลวเพลิงและไปนรกเพื่อตามหาซีเกิร์ตคนรักของเธอที่ถูกฆ่าและเธอก็ถูกท้าทายโดยยักษ์ผู้หญิงนะผมว่าตะกี้ผมมันใช่เว้ยมันเป็นหัวปลาหมึกเว้ยแล้วถ้ามันต้องเจอพร้อมกันนี่ยต้องเอาเรื่องนักหนาเนี่ยมันเป็นหัวปลาหมึกแน่นอนส่วนเอ๊ะ X อยู่แถวนี้เหรออ๋อมันให้เราหา X ก่อน X เออนู่น X นู่น X แน่ๆเฮ้ตรงนี้ล่ะไม่ใช่อะไรที่พอเป็นไปได้ครับ X
จอ X แล้วมันไม่ได้ให้หาทีเดียวหมดนะครับคือเดี๋ยวเราก็เจอทีละอันไล่ๆกันไปใช่ไหมอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เฮ้มันขึ้นสะเก็ดเหมือนอะไรบางอย่างครับเพ่งมองบันไดได้ด้วยเหรอว้าวผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเรามีโฟกัสในการทำอย่างนี้ได้ทุกอย่างนะครับผมไม่ได้เล่นนานเลยเด็กโอ้มีอะไรให้ว้าวใหม่ๆเลยเว้ยนั่นแสดงว่าไอ้แท่งแดงๆนี่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งหัวหมึกตัว S แล้วก็ตัว X ได้หมดเลยนะครับในตอนนี้เราได้ตัว X แล้วก็เหลือ S กับหัวหมึกนี่ไงไหนวะมันซูมเข้าทำไมนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่แน่นอนเดี๋ยวต้องมาฝั่งนี้ใช่เลยเนี่ยคุ้มได้แล้วเหลือหัวปลาหมึกอย่างเดียวนี้บันไดลงอันนี้บันไดขึ้นเป๊ะหัวปลาหมึกเป๊ะผมว่าเขามองผิดนะแต่ไม่เป็นไรผลลัพธ์เหมือนกันเพราะงั้นไม่มีปัญหาโอเคผมจำไม่ได้แล้วว่าผมอะเริ่มเล่นซีโนก่อนที่จะทำ20อันดับตัวละครหรือว่าทำ20อันดับตัวละครก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นซีโนเฮล่าอาศัยห้องโถงใหญ่ขนาดของเฮลเฮมมีกำแพงสูงตั้งหันมีประตูมากมายอาหารของเธอคือความหิวมีดของเธอคือความกระหายทุกสิ่งพัดลงไปที่ประตูเธอเตียงของเธอถูกเรียกว่าเตียงคนป่วยและม่านเตียงของเธอถูกเรียกว่าเปลวไฟแห่งงานศพเขาบอกว่ารูปลักษณ์ของเธอนั้นจดจำง่ายครึ่งหนึ่งเป็นสีดำอีกครึ่งเป็นสีเนื้อใบหน้าของเธอช่างน่ากลัวและมืดมนไปครับเปิดประตูโอ้โหยืนเหงาเป็นตะงานงั้นโอเคไปต่อครับเชียงสยองว่ะเนี่ยทำไมโอ้โหโซซอร์ทออฟดาร์กเนสประตูเปิดแล้วทำไมล่ะอะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะมันกำลังมาเสียงเพลงนั่นอีกแล้วนั่นคือเฮล่าใช่ต้นกำเนิดของความมืดมันกำลังมานี่คือช่วงเวลาของเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นหัวใครวะเนี่ยข้าขอโทษข้าทำไม่ได้ข้ามองไม่ได้จริงเจ้าทำอะไรเจ้าแสดงถึงความอ่อนแอเจ้าไม่ใช่นักรบช่างน่าอับอายนักเทพเจ้าจะลงโทษเจ้าหยิบดาบซะหยิบขึ้นมาสู้มันสู้ความมืดสู้กับมันน่าต้องสู้ดีครับอย่างนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วสู้มันสู้ได้จริงๆวะเฮียดาบหักเลยตัวแม่งตัวแม่งน่ากลัวว่าจะสู้ได้กับไม่ได้ทะเลที่บ้าคลั่งและวิญญาณที่หลงทางครั้งหนึ่งเธอก็เคยเห็นมัน
พวกเขาบอกว่าความฝันเป็นภาพของความทรงจำความคิดและความกลัวที่มองเห็นได้จากภายในตาของเราแล้วฟอสซับหายไปครึ่งนึงเลยนี่คือนรกใช่ไหมโลกที่สร้างขึ้นมาจากฝ่าลายของซีนัวบางทีนี่ยังเป็นเหตุผลที่ผู้คนหวาดกลัวที่มองเห็นผ่านดวงตาของเธอเนี่ยซับมันหายไปเลยครับผมไม่ใช่ผมอ่านไม่ทันนะซับมันหายไปผู้คนถึงได้หวาดกลัวโลกที่มองเห็นผ่านดวงตาเธอเพราะเจ้าเชื่อความจริงของซีนัวนั้นบิดเบี้ยวเจ้าคงต้องยอมรับเจ้าเองก็บิดเบี้ยวไม่แพ้กันเจ้าทำเทพผิดหวังเจ้ามันช่างน่าสมเพชเลวร้ายต้องคำสาปเจ้าคิดอะไรอยู่คิดลงว่าเจ้าเอาชนะมันได้เจ้ามันงูอย่างเช่นเจ้าเป็นทุกคนเกลียดเจ้าเจ้ามันต้องสาปเอ๊ะนี่มันกระจกมันตัวเองดูสิเจ้าเนี่ยเราคือนักรบอ่อนแอไร้ค่าน่าสมเพชดูสิเห็นอกเห็นใจตัวเองไว้เพราะไม่มีใครทำแบบนั้นให้เจ้าอีกแล้วดูสิรับมันไปหยุดความเจ็บปวดหากเจ้าขี้ขาดเกินกว่าจะต่อสู้แตกหักและพินาศเหมือนดาบของเจ้าซ้ำจริงนี่ช็อกมากเลยครับเนี่ยผมแต่ผมคิดว่ามันจะแทงคอตัวเลยนะมันไม่ต่างกันทำไมถึงต้องไปต่อเจ้าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทรมานเจ้าเพื่อพบสิ่งที่เลวร้ายเกินกว่าจะจินตนาการทำไปทำไมกันมันเป็นคำถามดูอ่อนแองั้นหรือหรือเราแค่กลัวคำตอบที่แท้จริงเราจึงไม่กล้าถามคำถามแบบนั้นบางครั้งคำตอบก็อยู่ในความทรงจำในความรู้สึกในบทเพลงเรายอมแพ้ต้องมาใช่งี้อุ้ยทุกคนให้กำลังใจนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นั่นเจ้าคือใครเจ้าเชื่อในตัวข้าใช่ไหมซีนัวเชื่อในเราใช่ไหมเลิกกระซิบข้างหูทีเดียวผมกูหลอนดิเลียนเหรอมาหาข้าสิมาสิกูกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยผมว่าใช่นะเขาอยู่นั่นไงเดินไปทางแสงนั่นนั่นแหละเขาจริงเหรอแล้วเสียงในหัวมันก็คอยขัดแย้งกันเนี่ยแบบไม่ใช่เราคิดไปเองอะไรเงี้ยมันก็บอกมันเป็นเวทมนต์มันเป็นเรื่องนะเออแบบเป็นอะไรหลอนๆแบบมันเป็นเวทมนต์อะไรพวกเนี้ยทริกแกเรายอมต้องไปเนี่ยไม่มีทางเลือกอยู่เลยโอ้เจ็บปวดรวดร้าวแทบวังวายตรงนี้ไปได้ปะผมว่ามันน่าจะมีอะไรเว้ยมันเดินลงไปได้ด้วยนั่นอะไรอะไกลๆนั่นแหละอ๋อเงาหินข้ามไม่ได้ให้เดินลงมาดูชายหาดเล่นเนี่ยเขาหายไปแล้วเธอช้าไปเราบอกเจ้าแล้วมันเป็นกลลวงตะกี้นี่หนึ่งในผีเราพูดว่าฮาวคูดอยู่เลยฮะไอโทษอยู่จะไปไหนเนี่ยคือมีอะไรให้ตามไปสักหน่อยไปเถอะอะไรวะนี่เนี่ยนั่นไงเขาไม่ใช่เขาไปหาเขาสิไหนวะนั่นดิเลียนเหรอไหนกูยังมองไม่เห็นเลยไปเร็วก่อนเขาจะหายไปโอ้ยไหนวะกูยังไม่เห็นเลยมึงเห็นกันได้ไงวะ
เดินไปทางตรงนะไม่มีอะไรอยู่แล้วผมว่าโอ้ยโอ้ยเดินจะไม่ไหวแล้วจริงผมชอบเกมนี้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบสตาร์บัตไวกิ้งอ่ะก่อนที่เธอจะคบกับเขาเป็นครั้งแรกเธอก็ไม่ได้มีสุขภาพที่ดีนะเธอเป็นแค่วัยรุ่นแต่ก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเธอแทบทำอะไรไม่ได้แทบไม่เคยออกจากบ้านที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าซินเทลทำอย่างนั้นมีไม่กี่ครั้งที่เธอออกไปเที่ยวในป่าด้วยตัวเองไปเก็บฟืนเก็บสมุนไพรจับไม่ขึ้นตามนั่นคือโลกของเธอเหมือนตอนนี้โดดเดียวเดียวดายจริงๆใช้คำว่าโดดเดี่ยวก็ไม่ถูกนะคือเขาออริจินัลเนี่ยพูดว่า abandon นะครับก็คือทอดถูกทอดทิ้งนะแล้วก็ lonely ก็คือโดดเดี่ยวจริงนี่มันอยู่ที่นี่หายไปแล้วไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เจ้าเองก็ไม่อยู่แต่ผมเห็นเงาตรงนี้เว้ยเจ้าคิดว่าเจ้าเห็นแต่ว่ามันอยู่ในหัวเจ้าเท่านั้นเขาอยู่นั่นไงชายหนุ่มที่ฝึกดาบอยู่คนเดียวใต้เงาต้นไม้โอ้โหแสงอยู่นู่นเนี่ยเราจะจำครั้งแรกที่เห็นเขาได้ท่วงท่าของเขาเหมือนกำลังเริ่มระบำโลกก็เต้นไปตามจังหวะของเขาความโศกเศร้าหายไปและนี่คือครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงความหวังอินเดียด้วยนะอะไรออฟโฮปแสงแห่งความหวังนะนี่ผมอย่างที่บอกแล้วว่าผมอุ๊ยมีอ่านหน่อยแล้วกันชาวเหนือเล่าถึงตำนานของผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่มีนามว่าซิกมันพ่อของเขาได้สร้างโถงรอบรอบต้นไม้ใหญ่แล้ววันหนึ่งโอดินก็ปรากฏตัวเอาดาบเสียบเข้าไปในต้นไม้ประกาศว่าใครดึงดาบออกดาบนั้นจะเป็นของคนนั้นผู้คนมากมายลองดึงแต่สำหรับซิกมันเพียงแค่เขาสัมผัสดาบก็หลุดออกราชาซิกเกียน้องเคยของเขาก็อยากได้มันเหมือนกันแต่ซิกมันปฏิเสธซิกเกียก็เลยแค้นซิกเกียเชิญซิกมันและพี่ชายทั้งหมดไปงานเลี้ยงแต่พวกเขามาถึงก็เจอกับกองทัพทหารที่พร้อมสังหารพวกเขาซิกเกียจับตัวซิกมันและพี่ชายทั้งหมดไว้รอคอยการประหารในที่สุดซิกเกียก็ได้ดาบตามที่มาเขาครอบครองต้องการมาครอบครองนะเสียงน่าจะหายหมดแล้วคือชื่อแม่งเสือกใกล้ๆกันเลยซิกมันซิกเกียโอเคเห็นประตูข้างบนที่มันมีแดงๆน่าจะให้เราหารูนนะครับแต่ว่าผมหาทางขึ้นไม่เจอตรงนี้ก็กว้างพอสมควรนะเนี่ยวันแล้ววันเล่าเธอเฝ้ามองดูเขาอยู่ที่ไกลๆลอกเรียนท่วงท่าของเขาฝึกฝนเต้นรำเป็นที่เป็นความลับของเธอเองโดยหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆนั้นจะคงอยู่ตลอดไปเฮ้ยนั่นไงแสงเจ้าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงและที่จริงแล้วมันเป็นกลลวงมันไม่จริงเจ้าจะเชื่อว่ามันเป็นจริงแต่มันไม่ขำหูหน้ามีความสุขมากเลยครับเธอไปไหนอ่ะเธอมองอะไรอ่ะมันหายไปหมดเขาทำอย่างไรจึงเข้ากับโลกที่เต็มไปด้วยความสุขนี้อย่างง่ายดายหากเธอทำได้เหมือนเขามองโลกจากมุมใหม่เต้นรำเหมือนที่เขาทำThank you.
ดูแฮปปี้เอนดิ้งจังเลยครับเฮ้ยยิ้มด้วยเธอชื่ออะไรเหรอเซโนะซีโนะข้าไม่เคยเจอเจ้ามาก่อนข้าไม่ค่อยออกจากบ้านอ๋อเจ้าคือลูกสาวของซินเบลข้าต้องไปแล้วเดี๋ยวสิใครสอนเจ้าต่อสู้อย่างนั้นน่ะไม่มีไม่มีเหรอก็ข้ามองดูเจ้าแล้วก็เจ้าเรียนรู้ทั้งหมดนั่นจากการดูข้าเหรอเจ้าจะเป็นนักรบนะข้าเหรอข้าดิเลียนข้ามาที่นี่เพื่อเป็นนักรบเจ้าจะมาดูที่นี่เอาดาบมาด้วยล่ะเจ้าไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่เจ้ามองเข้าไปดวงตาคนที่ทำให้เจ้ามั่นใจทำให้เจ้ารู้สึกปลอดภัยเป็นเพียงชั่วครู่ความกลัวคืนกินเจ้าตอนเจ้าจะมีโอกาสเข้าใจมันจากนั้นความมืดก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเราฆ่าเขาเหรอนี่อะไรวะแต่โลกของเธอเปลี่ยนไปในวันที่ชาวเหนือพรากเขาไปจากเธอซีโนรู้ดีว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่มีส่วนใดโหนคือกลับคืนมาพระเจ้าเทพเจ้าของเจ้ามันรับรู้ถึงความคิดเจ้ามันจะใช้พลังนี้ทำลายเจ้าคุณยังหยุดข้าไม่ได้ข้ายังรู้สึกถึงเขาไม่มีสิ่งใดลงเหลือมันไม่ยอมปล่อยให้หลุดโลกข้าไม่ให้เขาเล่าตายที่นี่เจ้าสิคือคนที่เล่าตายที่นี่อย่ามายุ่งกับข้าเจ้าจะตายที่นี่ความทุกข์ทรมานของเจ้าต้องสูญเปล่านี่เล่นนั่นเจ้าเหรอข้าจะตามหาเจ้าข้าสัญญาหายไปแล้วนะครับแต่แสงยังอยู่แต่ผมว่าเราเข้าไปไม่ได้เว้ยจะไม่รอดแน่เจ้าเจอเขาที่ต้นไม้อาจจะเป็นสัญญาณเจ้าเดียวดายอยู่ในภูเขาที่นี้ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยเขาไม่รอดซะหน่อยอัลโหคำพูดที่มันลอยมาแม่งบันทอนนะจิ้มยังขมนึกว่าหัวใครเนี่ยตะขอเนี่ยคือบางงานเราก็สามารถเข้าไปเพื่อฟังตำนานได้ไงแต่บางงานก็ไม่ได้เนี่ยอย่างไรเนี่ยได้แต่หนูไม่ได้อะไรวะงงดูเหมือนว่าซิกมันและพี่เฉิงเขาต้องตายอย่างแน่นอนตราชินีของซิกเกียผู้ที่เป็นน้องสาวซิกมันได้อ้อนวอนขอความเมตตาโดยให้ล่ามโซ่พวกเขาเท่าไหร่แทนไม่ได้ต่างกันเลยเขาเห็นด้วยแต่ไม่ใช่เพราะเมตตาต้องการให้ตายอย่างโหดร้ายและทรมานมากกว่าที่เป็นซิกเกียจับพวกเขามัดไว้ที่ต้นไม้ในป่าคืนนั้นหมาป่าออกมากินพี่ชายของซิกมันไป1คนจากนั้นหมาป่าก็ออกมากินคืนละคนคืนละคนจนสุดท้ายเหลือเพียงซิกมันวันรุ่งขึ้นน้องสาวเขาส่งคนรับใช้ให้เอาน้ำผึ้งมาละเลงใบหน้าซิกมันไว้แต่เพื่อสิ่งใดกันนั่นสิเพื่ออะไรวะนี่ตัวอาร์เนี่ยคือนั้นเองที่หมาป่าปรากฏตัวหมาป่าเลียน้ำผึ้งบนใบหน้าซิกมันพอเขาได้โอกาสก็กัดลิ้นหมาป่าหมาป่าพยายามหนีแต่ซิกมันไม่ปล่อยจนกระชากจนขาดนะและเขาก็เป็นสลับหลังจากหลบหนีไม่ได้ซิกมันใช้ชีวิตหลบในป่าของเราลาซิกาซิกเกียเชื่อว่าเขาตายไปแล้วจึงว่าและน้องสาวเขาว่าเพียงแก้แค้นเพื่อที่จะแก้แค้นให้สำเร็จแม้แต่ซิกมันผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องการความช่วยเหลือเธอได้ส่งลูกชายไปหาเขาแต่เลือดของพวกเขาอ่อนแอเกินไปแปดเปื้อนซิกมันจึงสังหารพวกเขาอ้าว What the hell น้องสาวเขาจึงคิดแผนการใหม่แผนการเพื่อรักษาสายเลือดให้บริสุทธิ์ What
เดอะฮิลงงเป็นเนื้อหาย่อยที่ชวนงงมากครับโอเคเรามาถึงต้นไม้แล้วนะครับไหนที่สุดมันมีอะไรนะแสงฟ้าดาบนี่หว่าหยิบสิดาบนั่นหยิบเลยทิ้งเล่นเล็บไว้ให้เจ้าเล็บไว้ทิ้งไว้ให้เจ้าอย่าเอาอีกแล้วปวดหัวแล้วโอ้มันคือกดลวงมันมาจากตรงนั้นนั่นด้วยพวกมันคืออะไรอ๋อนั่นมันเป็นเสาที่ผมบอกไปเดินไปดูตอนแรกนะเกิดอะไรขึ้นน่ะสีหัวนึกให้ออกดาบนั่นสังหารเทพได้มีไอด้วยมันชื่อว่าแกรมถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าของชาวเหนือโอดินมอบมันให้เป็นของขวัญให้แก่ซิกมันนักรบผู้หญิงใหญ่ข้าต้องการดาบนั่นมันสำคัญกับข้าเจ้าจะช่วยข้าได้ไหมดาบได้ปรากฏขึ้นมาแต่มันเป็นภาพลวงตามันแตกสลายเป็นชิ้นๆเมื่อนานมาแล้วว่ากันว่านักรบผู้หญิงใหญ่สามารถสร้างแกรมได้กลับคืนมาจากการผ่านการทดสอบของโอดินหนึ่งในการทดสอบตัวหนึ่งชิ้นดาบลาของต้นไม้แห่งความตายนำพาเจ้าไปสู่ดินแดนใหม่ที่ถูกทดสอบก็หมายความว่าเราต้องไปแต่ละอันนะครับเพื่อไปเนี่ยเรียกว่าไงเช็คดูนะครับพักพาร์ทนี้เราจะพักตรงนี้เดี๋ยวเพราะว่านี่มัน40กว่านาทีแล้วทุกคนคงเหนื่อยกับการดูแล้วผมก็เริ่มเหนื่อยกับการเล่นเลยนะครับพาร์ทถ้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกับซีนัวเฮลเบทแซคโครไฟเพราะมันใช้ชื่อว่าเฮลเบทเพราะว่ามันคือดาบแห่งแกรมนี่เองนะครับแล้วก็มีคำว่าแซคโครไฟก็คือการเสียสละบูชายันนะครับก็คือน่าจะตรงนี้แหละโอเคครับพาร์ทหน้าเราไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชม